อันนี้ไม่เกี่ยวกับตอนที่แล้วที่เขาก็เจาะจงไปเรื่องของความเป็นเมืองโตเดียวนะครับเจริญอยู่เมืองเดียวแต่ก็มีอีกความเห็นนะครับที่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็บอกว่าไทยนะมีแต่ตึกสูงอยู่เมืองเดียวโดยก็เอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอีกฝั่งด้วยซึ่งก็คือเวียดนามนั่นเองซึ่งก็บอกว่าเมืองในยุคสมัยใหม่ของเวียดนามตอนนี้เอาแค่เมืองธรรมดาทั่วไปตึกตั้งแต่4ชั้นขึ้นไปนี่เห็นได้ตามเมืองทั่วไปเลยไม่ต้องเป็นเมืองใหญ่ก็ได้โด้วยในความเห็นของเขานะครับก็สงสัย โดยเฉพาะเมืองหรือว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับพรมแดนกัมพูชาโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วนะครับจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกัมพูชาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใช่จังหวัดที่ลงโครงสร้างมือฐานเยอะๆของไทยอยู่แล้วนะครับในอีกทางหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพอไปเวียดนามนะครับเส,ส้นทางมุ่งสู่นครโฮจิมินห์ผ่านเมืองต่างๆไล่ตั้งแต่มกไบเตยน,นินไปเรื่อยๆจนสู่นครโฮจิมินห์เขาบอกว่าแต่ละเมืองเนี่ยก็เกิดขึ้นของสิ่งปกสร้างที่มีความสูงที่มักจะมากกว่าเมืองทางฝั่งไทยอยู่เสมอ แต่ผมันอ่านดูนะครับก็มีความรู้สึกนะว่าคําว่าตึกสูงที่เข้าหมายถึงนี้คนและความเข้าใจกับคนไทยเลยนะ คือเขาเรียกตึก4ี่ถึงห้าชั้นเ่ยว่าตึกสูงแล้วนะครับแต่ในความรู้สึกของคนไทยเรานั้นน่าจะต้องเป็นสิบชั้นขึ้นไปเนะี่ยถึงจะเรียกว่าตึกสูงได้นะครับอาจจะเพิ่งเรียกว่าเป็นตึกด้วยซ้ำนะสำหรับสิบชั้นขึ้นไปแต่เขาก็สังเกตนะครับว่าอาคารตั้งแต่4ี่ถึงห้าชั้นขึ้นไปที่เวียดนามเนะ่ยเจอได้ง่ายกว่าแม้กระทั่งเมืองธรรมดามดาเรื่องนี้ก็มีคนไทยเราเองนี่แหละครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบกลับด้วยก็ตอบกลับเป็นภาษาไทยกันเลยก็น่าจะกดแปลภาษากันเอานะครับก็เลยเหมือนกับว่าโต้แย้งและสนทนนาากัรรู้้เเเื่่องยอยงงซยยยล แต่ก่อนจะรับชมความคิดเห็นนะครับอย่าลืมซื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยสีพื้นมีให้เลือกหลากหลายสีแบบที่แอดมินใส่โดยพื้นฐานของสีส่วนใหญ่นะครับเน้นใส่แล้วสบายดูดีโดยไม่ต้องมีลงมีลายอะไรมากมายนะครับใส่เรียบเรียบแบบนี้ดูดีดูภูมิฐานได้ง่ายๆโดยที่ราคาไม่ต้องแพงเป็นแบรนด์ไทยสัญชาติไทยใส่สนุ่มใส่สบายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโดยทางฝั่งของความคิดเห็นคนไทยเราเองนะครับก็ไปแสดงความเห็นนะว่า แต่และเมืองในประเทศไทยมีระเบียบแบบแผนการสร้างเมืองที่แตกต่างกันออกไปผมจะยกตัวอย่างเชียงใหม่ให้คุณทราบแล้วกันผมไม่รู้นะว่าคุณรู้จักเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยแต่ละเมืองเนี่ยมีแบบแผนกฎระเบียบก,การก่อสร้างที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเชียงใหม่นั่นน่ะคือเมืองที่จเจริญแต่ผมก็มองว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะมีตึกสูงแบบกรุงเทพก็มีได้เหมือนกันนะ แต่เพียงแต่ว่าในพื้นที่ของเชียงใหม่จะมีความเข้มงวดม,มากๆกับการก่อสร้างอาคารสูง,สงโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าก็เรียกได้ว่าห้ามสร้างอาคารสูงเกินกว่าที่กําหนดเอาไว้เลยเดียวแต่อย่างไรก็ตามคุณอย่าพูดแต่เรื่องตึกสูงอย่างเดียวซิโดยรวมของเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการพัฒนาส่วนอื่นของตัวเมืองด้วยลองไปดูหลายประเทศในยุโรปนะผมคิดว่าไทยเองก็พยายามจะเอาโมเดลแบบนั้นมาใช้กับหลายๆเมืองในไทยด้วยเช่นกัน หลายๆเมืองในไทยน่ะพัฒนามากพอที่จะมีภาคเอกชนที่สร้างตึกสูงได้อย่างแน่นอน แต่จะเห็นได้ว่าเชียงใหม่ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีตึกสูงเป็น2030ชั้นโผล่ขึ้นมากลางตัวเมืองอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณจะบอกว่าประเทศไทยมีแค่กรุงเทพที่มีเมืองที่ตึกสูงละฟ้าเพียงเมืองเดียวแต่เมืองอื่นไม่มีแบบนั้นผมก็ยอมรับนะผมไม่ปฏิเสธเลยแต่เอาจริงจด้วยความที่พื้นที่ของประเทศไทยยังมีอีกมากมายที่จะขยายออกไปได้ในเรื่องของการขยายของตัวเมืองถ้าเอาไปเทียบกับกรณีของเวียดนามผมก็เข้าใจในมุมมองของเวียดนามด้วยเช่นกันเวียดนามพื้นที่น้อยต้องใช้พื้นที่ให้ไดะโยนงดเดเฉพาใตัวมือ แต่ประเทศไทยอีกหลายๆเมืองนะขยายไปในแนวนอนได้ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําในแนวตั้งแบบนั้นเพียงอย่างเดียวขณะที่คอมเมนต์ของคนตัดมานะครับเข้ามาตอบกลับในความเห็นของคนเมื่อกี้นะครับก็เป็นคนไทยเหมือนเดิมนะครับก็บอกนะครับว่าผมคิดว่าเชียงใหม่ของไทยนี่น่าจะพัฒนามากกว่าพนมเปญแล้วนะแต่จะเห็นได้ว่าเชียงใหม่ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําตึกสูงเหมือนพนมเปญเลย โอเคถ้าเขาจะยกพนมเปญมาเทียบผมก็มองว่าพนมเปญน,น่าจะตึกสูงเยอะก,กว่าเชียงใหม่ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าเชียงใหม่จะทําไม่ได้แต่เรื่องนี้มันแสดงให้เห็นว่าไทยค่อนข้างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการบดบังทิวทัศน์ของตัวเมืองอยู่นะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สร้างได้สร้างเอาไปซรทุกอย่างขนาดนั้นดังนั้นเวลาไปที่เชียงใหม่เราก็เลยเห็นกันอย่างทุกวันนี้ไงว่าไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของตัวเมืองก็สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้เห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาได้โดยที่เป็นเมืองที่ใหญ่มากๆด้วย ซึ่งคอมเมนต์ของทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะเขาก็บอกนะครับว่าเห็นได้ชัดว่ามันก็อยู่ที่เงินของนักลงทุนด้วยเช่นกันนะเงินของนักลงทุนในประเทศไทยมักจะไปลงที่กรุงเทพมากกว่าเห็นได้ชัดว่าการลงทุนนักลงทุนเองยอม่ายให้กับกรุงเทพมากกว่าพื้นที่อื่นในประเทศไทย ในอีกแง่หนึง่งถ้าตึกสูงจะผุดขึ้นมาก็พอที่จะทําได้หรือว่าหาทางที่จะทําได้แต่มันน่าจะเป็นผลพวงจากการที่โครงสร้างพื้นฐานกระจุกอยู่ที่กรุงเทพและก็เรื่องของความเป็นเมืองโตเดี่ยวด้วยนะแหละต่อให้ไม่พูดถึงก็ตามความเห็นของเพื่อนบ้านคนถัดมานะครับก็บอกว่า ม่น่าแหละทำไมตัวเมืองของประเทศไทยแทบจะดูไม่มีความสูงเลยเต็มที่หลายๆเมืองเห็นจุดที่สูงที่สุดของสิ่งปลูกสร้างก็อาจจะเป็นอาคารพาณิชย์เท่านั้นโดยเฉพาะเมืองที่อยู่ใกล้กับพรมแดนกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์และที่สูงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตึกของโรงพยาบาลในมุมนี้มันทําให้เข้าใจว่าพนมเปนเองก็จเจริญกว่าหลายๆเมืองในประเทศไทยอยู่เยอะอยู่เหมือนกัน เห็นได้ชัดว่าตอนที่เราเข้าไปที่พนมเปญจะสามารถพบเห็นตึกสูงๆได้ในทุกมุมของตัวเมืองเลยทีเดียวโดยเฉพาะในโซนหลักๆและสังเกตเห็นสิ่งปลูกสร้างส,งสูงสได้บ่อยมากกว่าผมเคยคิดนะในเรื่องที่มีคนบอกว่าพนมเปญมีการพัฒนาเทียบเท่ากับหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยเท่านั้นแต่พอไปดูหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยก็เห็นว่าไม่ได้มีตึกสูงแบบที่พนมเปญเป็นเลยนี่นะโดยทางฝั่งของคนไทยละครับเข้าไปตอบกลับนะครับก็บอกว่า ผมไม่แน่ใจนะพนมเปญเอาต้นแบบมาจากกรุงเทพหรือไม่คือมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของแต่และประเทศก็เลยทําให้มีตึกสูงมากกว่าเท่านั้นแต่ผมคิดว่าคุณไม่น่าเอาไปเปรียบเทียบกับเมืองภูมิภาคน,นะในเรื่องของตึกสูงเนี่ยว่าแต่มีธุรกิจใหญ่ๆเข้ามาตั้งสำนักงานหรือมีสำนักงานอะไรต่างๆเกิดขึ้นแค่นั้นก็มีโอกาสที่จะตึกสูงเกิดขึ้นได้แล้ว แต่ทีนี้คุณเล่นเอาไปเปรียบเทียบกับหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นที่พักอาศัยเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยบริษัทเล็กๆน้อยๆแยกย่อยมากมายคือไม่ใช่สำนักงานใหญ่โตตึกสูงๆแบบที่เกิดขึ้นในกรุงเทพก็เลยไม่มีนั่นเองแต่ในอีกมุมนึงไม่ได้หมายความว่าหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยจะพัฒนาน้อยกว่าพนมเปน,นะเรื่องของการพัฒนามันจะดูแค่เรื่องตึกหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูไปที่โครงสร้างพื้นฐานหรือความสะดวกสบายของชีวิตของผู้คนด้วย ที่หลายๆคนบอกว่าพนมเปญมีความเจริญเทียบเท่ากับหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยแต่ละภูมิภาคเท่านั้นเพอเออาจจะเป็นในหัวเมืองใหญ่ที่เป็นระดับรองๆองลงไปอีกซะด้วยซ้ําซึ่งนั่นก็ไม่ผิดเลยเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเพอเถนนหนทางในไทยก็อาจจะดีได้มากกว่าพนมเปญถ้าคุณดูภาพรวมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้วยก็จะเห็นภาพมากขึ้นแต่แน่นอนแหละถ้าเอาพนมเปญมาบอกว่ามีตึกสูงเยอะแล้วเมืองภูมิภาคของไทยไม่มีตึกสูงแบบนั้นเมืองอื่นๆของไทยไม่มีเลยผมก็คงต้องบอกอย่างนั้นว่าไม่มีจริง ยกเว้นก็แต่คอนโดที่พักอาศัยนั่นน่ะน่าจะเป็นตึกสูงที่สุดของแต่ละเมืองที่ไม่ใช่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพแล้วแหละขณะที่ความเห็นของชาวเน็ตไทยอีกท่านนะครับก็บอกนะครับว่าคือถ้าจะพูดถึงเรื่องของตึกสูงนะ่ะพูดได้แต่อย่าเอาไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันมันอาจจะเกี่ยวอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนาถ้าเป็นอย่างนี้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โตที่กินพื้นที่ขนาดใหญ่ในตัวเมือง ที่อยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศไทยแบบนั้นนะ่ะอาจจะมีมูลค่าพอๆกับตึกสูงที่กําลังพูดถึงด้วยซ้ํานั่นนะ่ะแสดงให้เห็นว่าไทยไม่จำเป็นต้องทําตึกสูงเลยแต่สิ่งปลูกสร้างมูลค่าสูงๆที่มาจากภาคเอกชนก็อาจจะอยู่ในรูปแบบในแนวนอนหรือขยายออกไปในวงกว้างมากกว่าที่จะเป็นในมุมมองของตึกสูงเพียงอย่างเดียวทีนี้ถ้าสังเกตในมุมมองของมิตินี้จะเห็นได้ว่าหลายๆเมืองในภูมิภาคก็ถือว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่มูลค่าสูงๆอยู่เหมือนกัน แบบนี้พอจะเทียบเคียงกับพนมเปนได้ขึ้นมาหรือยังอันนี้ก็ถามกลับไปนะครับว่าคุณต้องดูสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้มีความสูงมากด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะกินพื้นที่ไปหลายไร่เลยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่เพอในแต่ละเมืองอาจจะมีจำนวนที่เยอะกว่า้วยบางทีก็แยกย่อยออกไปตามอำเภอต่างๆอีกนะครับห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับเขาบอกนะครับว่าถ้าดูสิ่งนี้เปรียบเทียบดูเป็นมูลค่าบ้างไม่ต้องดูที่ความสูงอย่างเดียวคุณก็จะเห็นว่าหัวเมืองใหญ่ๆของไทย หรือตามเมืองต่างๆในภูมิภาคของไทยเนี่ยก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่มูลค่าสูงสๆอยู่อยู่ดีขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับคนไทยนะครับก็บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนโดยผู้คนในต่างจังหวัดไม่ได้มีความจําเป็นเลยนะที่จะต้องอยู่ในที่พักอาศัยที่มีความสูงสูงเอาสัก20ชั้นแบบในกรุงเทพอย่างเงี้ยไม่ได้มีความจําเป็นเลยหรือไปทํางานในสํานักงานทํางานในบริษัทที่อยู่ในสํานักงานที่เป็นตึกสูงสูงยี่สิบสามสิบชั้นก็ไม่ได้มีความจําเป็นด้วยเช่นกัน ในต่างจังหวัดมีพื้นที่อีกมากมายให้เช่าเปิดบริษัทบริษัทต่งทางๆก็มีสำนักง,งานออฟฟิศในพื้นที่กว้างขวางเป็นของตนเองได้คือไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดขนาดนั้นเรื่องนี้เอาไปเปรียบเทียบกับเวียดนามได้ยังไงกันอันนี้ก็ถามกลับไปนะครับแต่ก็ยังไม่มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะกลายเป็นว่าปรีเวามาคนไทยคุยกันเองซะแล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นในกรรมัมพูชาน่าจะมีตึกสูงน้อยกว่าซะเลยซ้ำนะ ตึกสูงที่พูดถึงมีอยู่แค่พนมเปญและก็ไม่ได้สูงแบบเฉียดฟ้าแบบที่มีในกรุงเทพเลยซะด้วยซ้ําความหมายของคําว่าตึกสูงก็มองต่างกันด้วยผมไม่รู้นะว่าเขามองว่าตึกสูงนี่คือกี่ชั้นแต่ที่แน่ๆถ้าไปเมืองอื่นๆนอกจากพนมเปญหรือเมืองท่องเที่ยวเมืองริมทะเลที่มีจีนมาลงทุนต่างชาติมาลงทุนเยอะๆนอกเหนือจากนั้นกัมพูชาเองก็แทบจะไม่มีเมืองไหนเลยที่มีอาคารสูงๆเกิน4ี่ชั้นเห็นน้อยมากๆไม่ต้องเอาไปพูดถึงเทียบกับเวียดนามหรอกนั่นนะเป็นเมืองหลายเมืองที่มีประชากรเยอะ นั่นเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะด้วยดังนั้นในจะพื้นที่ราบที่น้อยกว่าการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามาที่สุดก็เป็นสิ่งสําคัญในตัวเมืองแต่ละแห่งของเวียดนามอยู่อยู่ดีแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าพวกเขาต้องพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนในแต่ละเมืองเปรียบเทียบกับเวียดนามด้วยนะถึงจะได้ไม่บอกว่าเวียดนามมีนั่นมีนี่นนดีกว่าไปหมดขนาดนั้นขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า รู้ไหมว่าในบางเมืองของประเทศไทยไม่ใช่แค่กําหนดการก่อสร้างว่าตัวอาคารห้ามสูงเกินกี่เมตรกี่เมตรแต่บางทีในบางโซนถึงขั้นกําหนดสีของตัวอาคารด้วยว่าต้องเป็นโทนแบบนี้ต้องเป็นสีประมาณนี้ผมคิดว่าอธิบายเรื่องนี้ไปเพื่อนบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะแต่ถ้าพูดถึงความทําได้ยังไงก็ทําได้อยู่แล้วอย่างเช่นห้างแทนที่จะเป็นห้างที่กินพื้นที่ไปหลายไร่สู้ทําห้างที่เป็น1ิบชั้นอย่างนี้ไปเลย ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีให้เห็นอยู่ในตัวเมืองของไทยก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงๆท่านั้นโดยเฉพาะห้างส,สินค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดคือถ้ามีพื้นที่น้อยมากๆก็ทําเป็นอาคารสูงๆก็ทําได้ด้วยเช่นกันแต่เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าในไทยเลือกที่จะไม่ทําอย่างนั้นกัะสมากกว่าในในก็มีพื้นที่ก็ทําเป็นในแนวกว้างเลยจะดีกว่าในแง่ของการใช้งานและความคุ้นเคยของผู้คนด้วยขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่า มันก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดก็จริงอยู่นะเพราะว่าสังเกตว่าในเมืองต่างจังหวัดของประเทศไทยก็จะเห็นสูงๆเต็มที่ก็อาจจะเป็นคอนโดที่พักอาศัยถ้าไม่ใช่ในกรุงเทพเต็มที่ก็เป็นคอนโดที่พักอาศัยเลยไม่ค่อยมีอาคารสํานักงานแต่ผมก็เห็นด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเจริญเพียงอย่างเดียวหลายๆประเทศในยุโรปนั้นตึกอยู่แค่2งชั้นแค่นั้นแหละนะเรียกว่าตึกแล้วตัวอาคารสูงสุดก็คือสีชั้นไม่เกินนี้ผมเห็นหลายๆเมืองในยุโรปแต่ก็เป็นเมืองที่พัฒนาได้ เผื่อจจัดการเป็นระบบระเบียบได้ดีง่ายกว่าเซตซำในย่านที่เป็นศูนย์กลางของตัวเมืองในทางตรงข้ามถ้ามีตึกสูงมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ดูสเปสะสปะมากๆตรงนี้ก็มีตึกผุดขึ้นตรงโน้นก็มีตึกผุดขึ้นคือไม่ได้เลียงกันเป็นระบบระเบียบ แบบที่เกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพอันที่จริงผมมองว่ากรุงเทพถือว่ามีตึกเยอะมากๆด้วยซ้ำนะถ้านับตั้งแต่ความสูง5ชั้นขึ้นไปจะเห็นได้ว่าจํานวนตึกที่อยู่ในลักษณะความสูงตั้งแต่5ชั้นขึ้นไปมีเยอะมากๆเลยในกรุงเทพและถ้าเอามาจับจัดเรียงเป็นระเบียบได้ก็คงจะบอกได้เลยแหละว,ว่าตึกของทั้งประเทศไทยจากที่จะต้องอยู่ในจังหวัดอื่นๆเมืองอื่นๆมารวมอยู่ที่กรุงเทพหมดแล้วอีกเหตุผลหนึ่งผมคิดว่าน่าจะตอบเพื่อนบ้านเขาได้นะว่า ทำไมประเทศไทยในส่วนอื่นไม่ค่อยมีตึกสูงเลยก็เพราะว่าอยู่กรุงเทพหมดแล้วก็แค่นั้นน่นแหละและถ้ามองดูจํานวนทีด,ดีก็จะเห็นว่ามีจํานวนตึกที่เยอะมากๆด้วยอืคนนี้พูดมาก็ามีเหตุผลนะครับว่าตึกทั้งหมดของประเทศไทยก็อยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดแล้วยังไงก็แล้วคือถ้าตอบกันตั้งแต่คอมเมนต์แรกๆเนี่ยก็คงจะไม่ต้องมาสนทนาอะไรกันยาวนะครับคือเขาก็ถามนะว่าทําไมประเทศไทยเมืองอื่นๆไม่ค่อยมีตึกสูงเลยนี่แหละคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับก็ดันมาตอบคอมเมนต์ท้ายๆกันซะอย่างนั้น แต่เสื้อยืดม,มาตรฐานดีที่มีขายในห้างสรรพสินค้าแบรนด์ชั้นนําของไทยสัญชาติไทยไม่ต้องขับเข้าไปซื้อในกรุงเทพหรือขับเข้าไปซื้อในตัวเมืองน,นะครับท่านผู้ชมจะอยู่ส่วนในของประเทศไทยเดี๋ยวนี้สามารถสั่งออนไลน์กันได้แล้วแบรนด์ไทยสัญชาติไทยใส่ง่ายใส่สบายผ้านุ่มใส่แล้วไม่อึดอัดแบบที่แอดมินใส่อยู่มีสีพื้นมีให้เลือกหลากหลายสีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ที่ขึ้นมาได้นะครับ ขณะที่บางท่านนะครับก็เข้ามาบอกว่าเรื่องที่บอกว่าเชียงใหม่ไม่ค่อยมีตึกสูงแต่ถ้าไปดูเชียงใหม่นะตอนนี้ถ้าคุณไปเชียงใหม่ล่าสุดนะผมนะอยู่เชียงใหม่อยู่ตลอดเลย สำหรับผมคนที่อยู่เชียงใหม่มาตลอดรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะ่เชียงใหม่ก็มีตึกสูงเกิดขึ้นมากมายแล้วนะจากแต่ก่อนที่อ่ะก็อาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายจริงแต่เดี๋ยวนี้คอนโดที่พักอาศัยเกิดขึ้นอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคอนโดมิเนียมสูงๆคือจะต้องบอกว่าจะใช้คําว่าเชียงใหม่ไม่ค่อยมีตึกสูงๆก็คงจะไม่ใช่แล้วก็มีอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็นกลุ่มยยใหญ่ๆจนเป็นที่สังเกตแบบที่เจอในกรุงเทพก็เท่านั้นแต่ถ้าความสูงระดับตั้งแต่นี่ในเชั้นเนนมี่มนะ โดวยว็มีคนเข้ามาตอบกลับในความเห็นนี้นะครับก็บอกว่า นั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเอาอะไรมาบอกว่าเชียงใหม่จะไม่มีตึกสูงเชียงใหมนะ่แบ่งพื้นที่การพัฒนาไปในแบบที่แตกต่างกันในพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ไว้หรือพื้นที่ที่ควบคุมเกี่ยวกับอาคารสูงสูงก็มีอยู่เหมือนกันแต่เชียงใหม่สมัยนี้น่ะมีคนเข้ามาอยู่อาศัยกันหนาะแน่นมากๆและแน่นอนว่าตัวเมืองก็อยู่ท่ามกลางหุบเขาคือถ้าจะให้ขยายออกไปให้เป็นเมืองที่ใหญ่จนแบบว่าขึ้นเขาไปเลยอะไรมันก็เป็นอะไรที่เริ่มจะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่อยู่อาศัยเริ่มจะหนาแน่นมากขึ้นเรื่อย แน่นอนว่าการมาของคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยที่มีลักษณะอาคารสูงๆก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นรอดูันต่อไปแล้วกันจะมาบอกว่าเชียงใหม่หรือว่าเมืองอื่นๆของประเทศไทยไม่มีตึกสูงก็คงไม่ได้อีกต่อไปแล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เป็นในมุมมองของคนที่แสดงความเห็นถึงขอนแก่นนะครับก็เป็นคนขอนแก่นเขาก็บอกว่ามาอยู่ที่ขอนแก่นสมัย1ิปีที่แล้วถ้าคนกัมพูชาเขาบอกว่า คอนแก่นไม่มีตึกสูงหัวเมืองใหญ่ของไทยทางภาคอีสานไม่ค่อยมีตึกสูงผมก็คงจะเห็นด้วยแต่ต้องเป็นเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ถ้าเป็นในช่วงเวลานี้ขอนแก่นที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมตั้งแต่หลักส0ิบชั้นนี่เขามีเหมือนกันนะน่าจะเป็นตัวเลขที่ผมประมาณจากการเห็นด้วยตาเพราะว่าไม่ได้นั่งนับชั้นกันอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกนะครับว่าผมคิดว่าในมุมของคนที่มองว่าไทยไม่ค่อยมีตึกสูงเขาน่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับในจังหวัดสุรินท จังหวัดศรีสะเกดหรือไม่ก็ตามจังหวัดที่อยู่ทางอีสานทางตอนใต้ซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้กับพรมแดนกัมพูชาอะไรแบบนั้นซึ่งก็เป็นความคุ้นเคยแล้วเขาก็มองว่าคื่อพอไปเที่ยวกับกรุงเทพกรุงเทพได้เหมือนเป็นโลกอีกใบที่มีตึกเป็นแท่งเต็มไปหมดเลยทีเดียวแต่พออยู่ในพื้นที่แถบั้นของไทยก็ไม่ได้มีตึกที่เป็นแท่งแบบนั้นเลยแต่ถ้าพูดถึงหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยจริงๆโดยเฉพาะทางภาคอีสานสู่พนมเปญได้สบายๆเพราะว่าประเด็นก็คืออาคารสิ่งปลูกสร้างราคาสูงในพื้นที่แถบนั้นของไทยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแท่่งงงงสูตรยยยาาววอเดี สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบกันเล่าสไตล์นี้นะครับมาคุยกันต่อกันในวิดีโอหน้านะครับท่านผู้ชมก็แสดงความเห็นไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเราพูดคุยกันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำกรับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ